ผู้เล่นทั้ง3คนจากโคโค่ถูกจัดการโดยน้ำมือของรอส21ในเกมที่2ของวันที่5รอบน็อกเอาท์ของการแข่งขัน FIFA World Series 2023ทำไมรอส21ถึงได้มั่นใจที่จะต่อสู้แบบ1ต่อ3และจัดการพวกเขาได้สำเร็จเราไปวิเคราะห์กันครับลอส21เคลื่อนไหวเข้าหาผู้เล่นทั้ง3คนจากโคโค่เพื่อหวังที่จะช่วยคาอุนเซเว่นที่ถูกลุมแต่คาอุนเซเว่นก็ไม่รอดแต่กลับช่วยให้ข้อมูลสำคัญเช่นโคโค่เสียผู้เล่นไปแล้วคนหนึ่งและผู้เล่นอีกคนใช้ G18 คริสตัลจากข้อมูลที่ได้มาลอส21นั้นมีโอกาสที่จะหนีแต่เขากลับไม่ทำเช่นนั้นเขาเลือกที่จะจัดการศัตรูและคิดกลยุทธ์ในการเข้าโจมตีทั้งหมดสกิลแอคทีฟของทัศยะนั้นสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นต้องฉลาดใช้นำซ้ำสกิลของเขายังได้เปรียบคอมโบสกิลแพสซีฟของอันโตนิโอและชานิที่จะเพิ่มชิวพอยต์อีกด้วยหลังจากที่เขาเริ่มเคลื่อนไหวลอส21ก็ได้เล็งไปที่เอกทินเดียเป็นคนแรกซึ่งไอซ์วอลที่เขาใช้นั้นไม่สามารถปกป้องเขาที่อยู่นอกบ้านได้ลอส21ได้พุ่งเข้าไปกระโดดยิงเอกทินเดียล้มลงในทันทีทางด้านรีมก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยแต่ก็ไม่ทันเขาจึงต้องวิ่งหนีกลับเข้าไปในบ้านส่วนไฟ MKS ที่พยายามจะยิงออกมาจากหน้าต่างก็ไม่รอดเขาถูกจังหวะสวนกลับด้วยเฮดช็อตไปอย่างไม่คาดคิดทุกคนจำช็อตที่เอ็กทินเดียถูกยิงได้ไหมครับเขายังไม่ตายลอส21จึงใช้เขาที่ล้มอยู่เป็นบันไดกระโดดข้ามไอวอลหลังจากนั้นลอส21จึงรีบตามเข้าไปในบ้านเพื่อตามไปเก็บลีมผู้เล่นคนสุดท้ายด้วยกระสุนเพียงแค่นัดเดียวลอส21เป็นผู้เล่นที่หลักแหลมและมีไหวพริบมากการใช้เอ็กทินเดียเป็นบันไดนั้นเป็นการตัดสินใจที่เหนือชั้นบวกกับสกิลเพย์อันยอดเยี่ยมของลอส21ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญในชัยชนะครั้งนี้ด้วยและสถิติเฮดช็อต8ครั้งตลอดทัวร์นาเมนต์นี้ของลอส21ก็มีโพโคเป็นหนึ่งในนั้นด้วยและนี่คือบทวิเคราะห์เกมเพย์ยอดเยี่ยมสำหรับบูย่าทิปเอพิโซดที่2แล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าครับ